โลครับน้อนๆวันนี้ทีมงานทุกคนมีเงินสะสมใต้เบาะ 100,000 บาทโดยที่เราจะขับรถจากสตูไปถึงสยามโดยใครทำผิดกฎจราจรจะโดนหักครั้งละ 1,000 บาทไปดูกันดีกว่าว่าจากสตูชานเมืองถึงสยามใจกลางเมืองเพื่อนๆจะกลายเป็นเศรษฐีหรือยาจกกันนะไปงั้นกันสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD ช่องแห่งการให้น้องหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาทดสอบพฤติกรรมการขับขี่ของทีมงานนะผมวันนี้เรามากับมาลากุติเมดิสัน150รถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมสัญชาติอิตาเลียนโดยแบรนด์มาลากุติถือกำเนิดขึ้นณเมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีซึ่งเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่และเป็นเมืองต้นกำเนิดของรถแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Lamborghini มี DNA ความเป็นรถยุโรปที่โดดเด่นด้วยอิตาเลียนดีไซน์สปอร์ตดูดันโอเคครับน้องๆมาพี่ดีขอดิหน่อยคืออะไรโอ้หนักมากโนี่นะคือเงินรางวัลสำหรับทุกคนนะมีทั้งหมด 400,000 บาทนะผมมาเปิดบ่อให้เลยเหรออันนี้คือให้เลยเหรอเปิดบ่อครับโอ้นี่ไอ้ฟอร์ดได้มาละ 100,000 นึงเหรอกูขับกลับบ้านเลยโอ้เสร็จแล้วผมลูกค้าแต่ผมขออนุญาตเอาเงินแสนใส่ใต้เบาะรถของเพื่อนๆนะผมขอได้ป่ะครับเจ้านายไม่ได้ครับใส่ไว้ก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งนี่คุณเฉิดฉายบ่อยเกินแล้ววันนี้แบงค์ไม่มาแบงค์ป่วยแล้วโอเคปิดบ่อคนเป็นทุกคนตอนนี้ใต้เบาะทุกคนมีเงินแสนแล้วใช่ไหมใช่ซึ่งผมจะบอกเลยว่าวันนี้ผมจะมาทดสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพวกคุณถ้าพวกคุณขับขี่ผิดกฎของผมต่อ1ครั้งผมจะหัก 1,000 โอ้ผิดเป็นแสนผิดกี่รอบอ่ะ100รอบผิดได้ต้อง100รอบนะเว้ยโอ้ยคิดว่าง่ายสบายผมขับรถทุกวันอยู่แล้วไม่ขับขี่ผมไม่ตอบมาเต็มหมดเอ้ยจริงมั้ยเนี่ยโอเคทุกคนพร้อมมันยังครับพร้อมครับกรรมการนะมีกรรมการด้วยกรรมการหารกันเปล่าคุณเป็นกรรมการเหมือนกันผมบอกเลยว่าผมจะอยู่หลังคุณนะผมจะเป็นกรรมการแล้วบอกเลยว่าทุกครั้งที่คุณผิดกฎผมจะกดไว้1ทีนี่ละ000000โอเคพร้อมกันหรือยังด่านแรกให้ขับจากแม็กไม้ไปที่สตูดิโอสตูเรานะใช่ได้ง่ายๆสบายพร้อมไหมพร้อมครับมาใส่หมวกสิครับไปเลยครับไปเลยมาเริ่มเลยแบบทดสอบที่1ทุกคนสงสัยกันไหมว่าทำไมผมถึงเลือกจุดสตาร์ทเป็นสตูเก่าเพราะว่าสตูเก่าอยู่ในเขตชุมชนที่จำกัดความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วแค่ไหนกันหลายคนอาจจะสงสัยผมทดลองปั่นจักรยานแม่บ้านลงจากเนินที่มีความชัน60องศาขนานกับพื้นโลกบวกกับแรงถีบดินชุดเกียร์ชิมาโน่และชุดแต่งตะกร้าเหล็กเสริมคาร์บอนแบบแอโรไดนามิกก็สามารถทำความเร็วถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างง่ายดายเอาง่ายๆนะครับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นปั่นจักรยานแม่บ้านยังไวกว่าแต่ในการทดสอบของ SPD ใครที่ขับเกิน30กิโลเมตรจะต้องโดนหัก 1,000 บาทต่อ1ครั้งมาเริ่มทดสอบกันเลยผมมาขับรถทุกวันมอไซค์อ่ะผมมั่นใจเลยว่าผมไม่โดนแน่นอนมาแอบบอกได้ปะผมจะขับแบบระมัดระวังที่สุดนะเรื่องเงินเวลาเราขับในหมู่บ้านเนี่ยผมบอกเลยนะความเร็วต้องห้ามเกิน30คุณรู้ได้ไงครับไม่รู้ได้ไงป้ายบอกอยู่ไงป่ะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับแรงอะเรื่องจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนนายยูโดนหักไปแล้วครับ 1,2,3,000 ยังไม่ออกจากหมู่บ้านเลยนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนจะโดนหักทั้งหมดยกเว้นพัทที่รู้แต่ดูเหมือนว่ามันจะยากไปผมให้ทีมงานเพิ่มป้ายเตือน10กว่าอันทั่วซอยของสตูใหม่เพื่อเตือนจิตสำนึกนั่นไงป้ายไงป้ายถามจริงไม่เห็นกันเหรอนี่ต่อหน้าต่อตาครับคุณผู้ชมถ้าเข้าใจเนาะใครมันจะไปขับได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเกิน30แล้วไม่ได้แหลกเอาล่ะไปดูกันว่าใครจะโดนหักเงินเท่าไหร่อ่ะทุกคนว่าแปลกไหมทำไมผมถึงให้ทุกคนไปเริ่มที่แม่งไม้ที่เป็นสตูเก่าก็แปลกนะเพราะปกติเราถ่ายที่นี่กันเลยใช่โลมันซ้ำแล้วไงผมจะเฉลยนะกฎข้อแรกคือให้เราไปขับในเขตชุมชนซึ่งเขตชุมชนเนี่ยห้ามขับเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็ได้คะแนนแล้วดิครับเนี่ยโอเคครับคุณฟอสซี่ขับเกิน30กิโลเมตรกี่รอบครับกรรมการ8รอบครับคุณฟอสซี่ขับเกิน8รอบครับรอบเลยเหรอยึดกันพันโอ้เยอะนะ 8,000 เจ็บแล้วครับเหลือ 92,000 แล้ว 92,000 คุณเต้อะขับเกิน30กิโลเมตรไปกี่รอบครับ6ครับผมเฮ้ย 6,000 เหรอ 6,000 ยึดไปเลยโอเคยึดครับเหลือ 94,000 คุณยูบอกเลยขับไม่สนป้ายบ้าอะไรเลยดู15นะโอ้ประมาณ 15,000 แป๊บนึงนะไอ้ต้องมาสอนกูนะมึงขับ20มึงก็ถ่ายไม่ทันแล้วมึงขับ20มึงก็ถ่ายไม่ทันแล้วไม่20มึงก็ไม่ต้องถ่ายไม่ถึงไหนมึงขับ20มึงก็ถ่ายไม่ทันแล้วคุณรู้ไหมว่าในเขตชุมชนน่ะกูจะจำไว้คำพูดมึงเนี่ยคุณยูโดนไป 15,000 แล้วครับโอ้โห 15,000 แป๊บเดียวเงินรางวัลรวมเหลือ 85,000 ผมว่าผมไม่โดนไม่โดนเลยครับไม่โดนเลยครับเฮ้ยโอ้ไม่เห็นป้ายอ่ะคุณไปได้ไงอ่ะไม่รู้คุณเหลี่ยมเปล่าไม่เหลี่ยมมันจะเป็นไปได้ไงปั่นจักรยานยังเกินเลยเอ้าผมรู้กฎจราจรดีเหมือนรู้อะไรไม่โดน
ขับรถดีถูกหลักจราจรนะโดนหักไป0บาทเท่ากับเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโอ้โหไม่ต้องร้องมันเพื่อนไม่ต้องร้องมันง่ายมากมีไหวพริบหน่อยดิวะมีไหวพริบหน่อยดิวะนี่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบด่านต่อไปกันเลยครับไปแบบทดสอบต่อไปทดสอบความมีน้ำใจผมได้ทำการเซตหน้าม้าเป็นผู้หญิงเข็นมอเตอร์ไซค์ที่น้ำมันหมดทั้งหมด4คันตลอดทางซึ่งถ้าใครช่วยจะได้เงิน 10,000 บาทต่อคันหรือถ้าไม่ช่วยจะโดนหัก 1,000 บาทเราไปดูความมีน้ำใจของทีมงานกันมีกดทำกรรมการตกใจป่ะครับไม่มีครับป้าน้ำมันหมดครับผมบางทีเราทำคลิปอะไรเร็วๆมันมักจะผิดแผนนะครับน้องๆอย่างเช่นคันนี้ครับพี่แก๊ปมาช่วยเขามีน้ำใจจริงๆผมนี่งงเลยจริงๆยูเกิดไปช่วยแล้วนะอดเลยหรือบางทีเราก็โป๊ะเฮ้ยมีคนรถพังอีกแล้วอ่ะแอบกดปะเนี่ยแอบกดไปเนี่ยรถเสียแล้วเออวันนี้วันบ้าเลยวะรถเสียเยอะเกินซึ่งเต้ก็สังเกตเห็นนะครับไหวพริบดีจริงๆหรือว่าเต้อาจจะมีน้ำใจจริงๆก็เป็นได้ผมแล้วจอดถามพี่เขาไหมรถเป็นไรพี่น้ำมันหมดเหรอช่วยไหมเดี๋ยวเขาขีดให้อะไรวะซึ่งการช่วยคนน้ำมันหมดส่วนใหญ่จะเป็นการถีบรถไปส่งให้ถึงที่และต้องใช้พละกำลังอย่างมากในการเก่งกล้ามเนื้อต้นขาที่ใช้ในการถีบถือว่าเต้เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆนะครับจริงๆมันซึ่งพัทกับฟอสสองคนนี้ขับผ่านหน้าตาเฉยเลยหรือว่าเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้นะไปดูกันดีกว่าว่ารอบนี้จะมีคนช่วยทั้งหมดกี่คนโอเคครับเราผ่านไปแล้วครับกับการทดสอบของด่านที่2นะผมทดสอบการมีน้ำใจบนท้องถนนครับผมแล้วเฮ้ยรถเสียเต็มเลยซึ่งถ้าใครขับผ่านรถเสีย1คันนะผมจะหัก 1,000 บาทนะผมและถ้าใครช่วยคนที่รถเสียนะผมจะบวกเพิ่ม 10,000 บาทนะครับผมไม่ได้ช่วยเลยครับแต่ว่าผมช่วยเต้นะแบบบางทางเต้กำลังช่วยอยู่ผมก็ได้บางทางให้ด้านหลังบางทางให้ด้านหลังใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ถีบคุณฟอนนะขับผ่านนะไม่ช่วยใครเลยนะโดนหักไป 3,000 นะ 3,000 ต่อไปสำหรับคุณยูนะขับผ่านทุกคันเลยไม่ช่วยใครเลยหักเลย 4,000 โดนแล้วคุณเต้ละขับผ่านแต่ว่าเขาช่วยผมจะไม่หักเขานะทำโบนัสแจกเพิ่มไป 10,000 นะขอบคุณครับคุณพันนะตัวเต็งของเรานะก็เจ้านายบอกให้รีบมาขับผ่านเป็น4คันไร้น้ำใจนะเอาขับไป 4,000 โอ้หมดความหวังนั่งน้ำตารินโอเคทุกคนเตรียมตัวฟังนะด่านต่อไปนะผมอยากให้ทุกคนขับกันอย่างระมัดระวังปลอดภัยแล้วก็โฟกัสถนนให้ดีนะพร้อมไปด่านต่อไปกันเลยคนนี่คือหลอกล่อผมทุกข้อเฮ้ยอะไรวะแบบทดสอบต่อไปเราจะทดสอบความมีสติในการขับขี่จริงๆผมได้ใบไปแล้วด่านต่อไปนะผมอยากให้ทุกคนขับกันอย่างระมัดระวังปลอดภัยแล้วก็โฟกัสถนนให้ดีนะเกมนี้ใครพูดคุยกับคนด้านหลังจะโดนหักเงิน 1,000 บาทต่อ1ครั้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าการพูดคุยเวลาขับขี่เกี่ยวอะไรดูนะครับถ้ายังดูไม่ชัดดูกันอีกทีเจนพอไหมเวลาเราคุยกับคนซ้อนข้างหลังเนี่ยจะเกิดกระแสต้านลมที่มีความเร็ว35นอตทำให้บทบังทัศนียภาพในการได้ยินแล้วเมื่อผู้ขับขี่ไม่ได้ยินเขาต้องเอี้ยงหัวไปทางทิศใต้ 3-5 ซมใหญ่ไหมครับทำไมไม่ถามกูไงแฝงเนี่ยทำให้จอเรติน่าที่รับภาพถนนบนตาผิดเพี้ยนทำให้เราเสียการมองถนนไปถึง 15% แล้วยังไม่พอการที่เราพูดคุยกับคนด้านหลังทำให้เกิดมลพิษทางเสียงบนถนนกินได้กดไหมครับอย่างเงี้ยกินได้กดไหมครับคุณกรรมการดังนั้นเราควรขับขี่ให้ปลอดภัยและมีสติอยู่ตลอดเวลาไปดูกันดีกว่าว่าทีมงานคนไหนจะคุยเยอะที่สุดคิดถึงเรียนนะคิดถึงครับโอ้คิดถึงเรียนอะไรอยู่ผมก็ไปก็ปีนเข้าโรงเรียนทางนี้แหละโอเคฮะตอนนี้เรามาถึงด่านต่อไปละซึ่งกฎที่ผ่านมานะผมบอกทุกคนแล้วว่าให้มีสติในการขับขี่ซึ่งมีสติในการขับอ่ะเราไม่ควรคุยกับคนด้านหลังแล้วผมจะนับทุกครั้งที่มีการคุยกันเกิดขึ้นถามตอบกันเกิดขึ้นนะคุณยูนะโดนไปทั้งหมด36คำไม่เหลือแล้วกลับบ้านเลยได้ไหมต่อไปคุณเต้27ครับโอ้ยขยันพูดมากรักษาครับโอ้ถือว่าชวนคุยตลอดทางครับได้ไปทั้งหมด49ครับคุณพัทโดนหักไปละ 49,000 บาทโอ้โหเอาที่สบายใจอี๋
โอเคทุกคนนะเดี๋ยวต่อไปนะเราจะขับจากที่นี่นะเข้าเมืองไปเกษตรบอกเลยว่าข้างในรถติดมากแบบมีไฟแดงเยอะอะไรเงี้ยค่อยๆขับระวังกันด้วยนะครับผมโอเคนะช่องแห่งการให้โน1โอเคเทสเสียงช่องแห่งการให้โน1โอเคทุกคนพร้อมโอเคครับ SC ช่องแห่งการให้โน1เราจะไปที่เกษตรไปแบบทดสอบต่อไปทดสอบความเป็นโน1แห่งการให้ถามว่าผมใบไหมช่องแห่งการให้โน1ช่องแห่งการให้โน1โอเคครับ SC ช่องแห่งการให้โน1ใช่ครับผมใบปกติผมจะไม่พูดคำนี้กลางคลิปและบ่อยขนาดนี้ด่านนี้ง่ายๆนะครับใครซื้อของข้างทางจะได้เงินรางวัล 10,000 บาทส่วนใครขับผ่านคุณจะไม่ใช่ทีมงานของช่องโน1แห่งการให้นะครับน้องๆไม่คุณออกกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะอะไรแดกแรงไปไหมอ้าวขับผ่านกันหมดทุกคนไม่เป็นไรครับผมมีจุดที่2โอ้คนบอกขับรถต้องมีสติดูกฎระเบียบไม่ดีคุณจะชวนผมคุยอ้าวผ่านกันอีกแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นผมเลือกเส้นทางที่มีไฟแดงเยอะที่สุดมากถึง10จุดแต่รถมันไม่ติดครับทุกคนด้วยความเลี้ยวมันขับผ่านกันหมดเลยเดี๋ยวถ้ากูจะจ้างน้อนๆมาทำไมก่อนแต่ด้วยความที่วันนี้อากาศร้อนมากร้อนไหมครับก็นิดนึงอ่ะร้อนขนาดนี้ฝนจะตกไหมน้องเนี่ยซื้อน้ำส้มว้าวฟอสซี่ของเราแวะซื้อน้ำส้มนะครับโน1แห่งการให้จริงๆร้อนหรอเท่าไหร่ครับผม300ครับงั้นเอาหมดเลยเอาหมดเลยพี่จอดจักรยานยนต์นี่ยึกอะไรไหมครับพี่ไม่มีเงินสดอ่ะเฮ้ยมาร์ทขอ20เหมาเลยเอาโอเคเหมาไม่ได้โอเคเอามาอันนึงเจอเด็กขายพวงมาลัยว่ะเฮ้ยเขาวิ่งมาเลยอ่ะครับเขาเหมือนเขาล็อกเป้าหมายไว้แล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปหาเขาแบบนั้นเขาก็รู้ตัวสิครับคุณน้อนหน้ามาไม่เอาอ๋อแล้วไปพัดคิดว่าซื้อแล้วจะโดนหักเงินนะครับอยากจะขำให้กรามหักตั้งใจเล่นเกินพัดพลาดแล้วไม่ซื้อทำอะไรได้นะครับได้ดีเอาเก็บวางเอาหมดเลยก็ได้มึงเหมาเหรอเออขอบคุณครับพี่สวัสดีครับครับอย่าเอาตังค์ไปทำผิดกฎหมายอะน้องเฮ้ยรอบนี้ยูเหมาจริงว่ะผมคิดว่าเขาเห็นกล้องนะแต่เขาไม่เห็นเขาบอกว่าปกติก็ชอบช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ปกติคือจะซื้อแล้วก็ไม่เอาของนะเข้าใจแต่ก็ซื้อตลอดนะซื้อสมกับเป็นคนที่ดูแลเด็กในสังกัดผมจริงๆแต่ผมไม่บอกนะว่าดูแลใครไปดูกันดีกว่าว่ารอบนี้ใครจะมีน้ำใจแบบโน้นึงกันไปดูไม่มีในกฎว่ะคนนี้ไม่น่ามีเท่าไหร่นะฮะร้อยเองครับร้อยเองเหรอถ้าผมเอาอันนึงเพราะแบบโกงหมดคนดีเหรอเฮ้ยอันนี้เที่ยวไหมครับมาไหมคุณเราเหรอเอาเลยแต่ผมไม่ต้องซื้อไม่ได้นะครับผมซื้อไม่ได้พี่ดีหักเลยซื้อของเยอะเนี่ยเอ้าโดนด้วยเหรอดูดิคุณถือดิคุณถือพาครับถือให้อันตรายนะครับอันตรายเหรออันตรายเมื่อกี้ทุกคนสังเกตไหมก่อนออกจากตรงนู้นอ่ะผมจะพูดว่า SPD ช่องแห่งการให้โน1หลายรอบมากเพื่อทวนการเป็นการให้ของช่องเรานะทุกคนนะบอกเลยว่าทุกคนในนี้แวะสนับสนุนน้องๆนะที่เข้ามาขายของนะผมคุณพัทแวะซื้อกี่คนนะคนเดียวครับคุณไม่รู้จริงหรือเปล่าดีๆเขาเดินมาผมก็เลยซื้อเดินมาจอจงนะใช่ครับ1คนได้ 10,000 นะว้าวคุณยูนะผมแอบถามแล้วบอกว่ายูมึงรู้ป่ะเนี่ยเอ้ยยูไม่รู้จริงๆยูแบบปกติก็ซื้ออยู่แล้ว wow. และยูมันคิดว่าตอนแรกคิดว่าผมจะหักคะแนนนอนด้วยเพราะว่ามันแสนี่หมอลำซื้อไป2คนนะได้ไป 20,000 โอ้ขอบคุณครับยูขอ 5,000 ดีวะคือต้องบอกกันเลยว่าตะกี้เนี่ยน้องเขาเดินมาแล้วมาขายผมใช่ไหมผมบอกเหมาเขาบอกว่าไม่ขายผมเลยเอามาเดียวก็พอโอเคคุณเจยังทำหน้าที่แห่งการให้ได้ดีนะได้ไป 10,000 ของคุณฟอนนะซื้อมา1คนนะได้ไป 10,000 เอาโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากที่นี่ไป BTS หมอชิดนะผมบอกเลยว่าคุณต้องผ่าน5แยกลาดพร้าวซึ่งเป็นแยกที่รถติดที่สุดในกรุงเทพให้ขับขี่กันอย่างระมัดระวังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปแบบทดสอบต่อไปคือการห้ามขับรถมุดโดยเว็บไซต์ต่างชาติเผยคนในกรุงเทพเสียเวลาบนท้องถนน71ชั่วโมงต่อปีรถติดเป็นอันดับ10ของโลกคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพส่วนใหญ่จะใช้การมุดเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายให้เร็วที่สุดแต่การขับมุดก็เป็นนิสัยบนท้องถนนที่ไม่ดีเพราะการขับขี่ที่เราขับรถมุดไปมุดมาทำให้คนที่ใช้ถนนร่วมกันเกิดความสับสนและตกใจเมื่อจู่ๆคุณโผล่มาจะเอ๋ในระยะไม่ถึง1เมตรต่อให้ใช้เบรกแบมโบตีมบวก10ก็เบรกไม่ทันบอกเลยผมเลือกเส้นทางจากเกษตรไปหมอชิดเพราะว่าจะต้องผ่าน5แยกลาดพร้าวที่ขึ้นชื่อว่าติดที่สุดในประเทศไทยบอกเลยถ้าใครไม่มุดมีหวังคลิปนี้เป็นคลิป24ชั่วโมงบนท้องถนนอย่างแน่นอนไปยังไงวะกูทำผิดกฎจราจรอยู่ปะเนี่ยแล้ว
จากที่สังเกตทีมงานทุกคนก็ขับกันแบบปกติมีมุดบ้างอะไรบ้างเมื่อการจราจรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่มีบางคนไม่ปกติครับนั่นไงคือฟอสซี่ของเราขับมุดแบบเดอะฟาสต์ภาค8เลยครับอย่างกับโดมินิกโทเรโตเป็นจะขับเก่งมาควบมอเตอร์ไซค์อย่างไรอย่างนั้นบอกเลยว่า5แยกลาดพร้าวก็เอาเขาไม่อยู่เขาขับเราก็เหมือนว่ารถบนถนนยอมหยุดนิ่งเพื่อให้เขามุดกันเลยทีเดียวไปดูกันดีกว่าว่ารอบนี้ใครจะมุดได้เยอะที่สุดไม่ต้องถามไปโอเคครับด่านมิกี้นะครับก็คือการขับในกรุงเทพอ่ะมันจะเป็นนิสัยของคนกรุงเทพอยู่แล้วที่ใช้การมุดบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมจับนะใครมุดไปทั้งหมดกี่รอบนะผมคุณยูนะมุดไปทั้งหมดแค่4รอบแล้วไป 4,000 นะผมเขาบอกให้ผมไปไงไม่ไปผมจอดนิ่งเลยแล้วเดี๋ยวจอดติดไฟแดงมาที่คุณฟอนครับมุดไปทั้งหมดกี่รอบครับสี่สิบเอ็ดรอบครับอันนี้สายมุดตัวจริงคุณเต้หมื่นเท่าไหร่อะเต้หนึ่งรอบนี่เลี้ยวหรือมุดวะจะมุดอยู่แล้วแล้วแบบมันไม่ได้อ่ะคุณพันครับพันจริงสุดยอดเลยครับ5รอบเท่านั้นนะครับผมซึ่งแต่ละคนไม่ใช่สายมุดตัวจริงเลยสู้ฟอสไม่ได้นะคุณรีบอะไรขนาดนั้นล่ะโอเคจากนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อนุสาวรีย์ครับปะไปกันต่อเลยกิจต่อไปรอบนี้ผมจะเซตหน้าม้าที่ทางม้าลายที่ไม่มีสัญญาณให้ข้ามถนนทั้งหมด4ทางม้าลายเพื่อจะดูว่าเพื่อนๆจะตระหนักถึงการหยุดให้คนข้ามทางม้าลายหรือเปล่าถ้าใครฝ่าฝืนจะโดนหักเงิน 30,000 บาทเพราะว่าด่านนี้ถือว่าเป็นการทดสอบที่สำคัญที่สุดเอาจริงๆผมว่าข้อนี้ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนควรทำเพราะว่าทางม้าลายเป็นสัญลักษณ์ที่รถทุกคันจะต้องระวังเมื่อมีคนรอที่จะข้ามถนนแต่ก็มีข่าวคนโดนชนหรืออุบัติเหตุบนทางม้าลายทุกปีผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเอาล่ะมาดูกันว่าเพื่อนๆและทีมงานจะตระหนักถึงการมีของทางม้าลายหรือไม่แล้วจะจอดให้เอ็กตาที่ผมเซตไว้ข้ามถนนหรือเปล่าไปดูกันนี่ทางม้าลายเราก็ให้คนข้ามไปก่อนนะฮะโอ้นี่นะครับพัดจอดให้ข้ามโอ้โหพ่อหนุ่มวันนี้มีน้ำใจจริงๆเต้ก็จอดให้ข้ามนะครับทุกคนฟอสก็จอดเหมือนกันยูก็จอดให้ข้ามนะครับโอ้โหทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากเอาล่ะตอนนี้ทุกคนผ่านมาได้ฉลุยทั้งหมด3จุดเหลือจุดสุดท้ายนะครับรอบนี้เหมือนยูจะสังเกตเห็นกล้องนะครับบวกกับหน้าม้าที่ทำท่าชะงักเรียบร้อยไม่ทันซะแล้วกูเห็นแล้วไอ้กูจอดไม่ทันยูทำผิดกฎนะฮะโดนหักเงินไปทั้งหมด 30,000 บาทเสียใจด้วยจริงๆยูโดนอยู่คนเดียวโอเคด่านเมื่อกี้นะผมจะเฉลยใครให้คนข้ามถนนใช่ไหมผมจะไม่หักเงินเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรทำนะแต่ว่ามีหนึ่งคนที่พลาดก็คือคุณยูไม่ยูพลาดเราเซตไว้ทั้งหมด4จุดมีทั้งหมด8คนนะแต่ว่าท่านยูคุณพลาดไป1คนนะครับอ้าวยูมายูเป็นคนอย่างนี้เนี่ยมายูเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเกือบเดินมาชนรถกูมันเกิดการยึกยักของเอ็กต้าเอี้ยจริงๆเลยแต่ว่าเราก็ไม่สนใจนะถือว่าผิดกฎร้ายแรงนะผมจะหัก 30,000 บาทนะครับผมเปิดบ้านเปิดรวยอยู่ไม่ถึงไม่ถึงเจ็บปั๊บเจ็บคือกฎร้ายแรงของเรานะเราไปกันต่อไปแบบทดสอบสุดท้ายเท้าห้ามแตะพื้นทำไมอ่ะเหรอเพราะว่าการที่คุณขับรถแล้วเท้าของคุณแตะพื้นจะทำให้รถเราหยุดชะงักและเสียพลังงานจนในการออกตัวใหม่ซึ่งเทียบเป็น 0.5% หรือจะทำให้เราเสียค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง10บาทต่อเดือนจริงๆมันก็ไม่เยอะหรอกแต่เหตุผลหลักที่เขาจะไม่เอาเท้าแตะพื้นกันเพราะว่าอาจจะทำให้รองเท้าสนิกเกอร์สุดรักสุดหวงคุณเปียกน้ำที่ท่วมอยู่ได้หรือถ้าขาของคุณสั้นอาจจะทำให้คุณเสียหลักล้มได้ซึ่งจริงๆมันก็มีหลายเหตุผลด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ช่างใครที่เอาเท้าแตะพื้นจะโดนหัก 1,000 บาทต่อ1ครั้ง The floor isลาวาเริ่มได้เหนื่อยไหมครับไม่ได้ไม่เหนื่อยก็บอกแล้วบอกว่าน่าสบายขับชิวๆรถมันแบบว่าขับง่ายเนาะขับขี่เหมาะสำหรับในเมืองอ่ะคนดีจากเส้นทางอนุสาวรีย์ไปถึงสยามผมก็สังเกตได้ว่าทุกคนเอาเท้าลงพื้นกันหมดเพราะไม่สามารถชะลอรถเพื่อเลี้ยงรถไปถึงไฟแดงได้ทำให้เพื่อนๆเหนื่อยและเสียพลังงานเป็นอย่างมากเพราะว่าการที่เราทรงตัวบนถนนไอ้คนข้างหลังมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเราต้องเท้ายันให้มันด้วยซ้ำนับกดอะไรอยู่วะเนี่ยเราแวงมาหมดแล้วเนี่ยเพื่อนเสียวอ่ะโคตรเสียวอ่ะไม่เคยขับเข้าเมืองเป็นไงบ้างครับท่านยูกับการขับมอเตอร์ไซค์เข้ากรุงเทพวันนี้เอากรุงเทพเป็นรถติดจริงๆเฮ้ยไม่เกี่ยวแล้วโอ้โคตรเสียวอ่ะไปดูกันดีกว่าว่าจะมีใครเอาเท้าแตะพื้นเยอะที่สุดในเกมนี้ไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศรางวัลผู้ชนะตอนนี้คะแนนได้อยู่ในมือผมไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วด่านสุดท้ายที่ผมจะบอกเมื่อกี้คือใครเอาขาลงเราจะนับ1ครั้งเริ่มจากคุณยูนะครับหัวเงินรางวัลสะสมอยู่ 31,000 ขาตกไป30ครั้งเหลือ 1,000 บาท 100,000 นี่นะครับเงินรางวัลของคุณยู 1,000 บาทจาก 100,000 ต่อไปนะคุณฟอสบอกเลยว่าฝีมือเก่งมากขาตกไปแค่10ครั้งเงินรางวัลเหลือ 15,000 นะครับยังเหลือเยอะเลย
แล้วทำไมคูณสามไม่ค่อยตกอ่ะเซียนไงแบบประคองดีอ๋อเบิ่นต่อมาแล้วคุณพัดนะครับผมเงินรางวัลสะสมรวมเหลือ 52,000 คุณพัดขาตกไปทั้งหมดแปดสิบรอบแล้วครับพัดเป็นหนี้บริษัท 28,000 บาทได้ไลน์มา 28,000 แล้วผมผ่อนใช้ได้ไหมครับไม่รู้ทำไมขาลงเยอะขนาดก็ผมบ่นอยู่พี่ทีกลัวรถมันเยอะผมขับในเมืองไม่เก่งอ๋อคุณเต้แล้วคนสุดท้ายคุณเต้แล้วมีเงินรางวัลสะสมรวม 86,000 บาทนะขาตกไปแค่23ครั้งแล้วคุณเต้ได้ 63,000 บาทครับไม่น่าเชื่อเฮ้ยวันครับผมยินดีกับลาเต้ CNT นะผู้ชนะของเรานะนี่เฮ้ยเต้ขอยืมมาใช้นี่ไปขอยืมมาใช้นี่ไปวันนี้ก็ขอขอบคุณรถมาราคุติเมดิสัน150รถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมสัญชาติอิตาเลียนราคาเพียง 79,800 บาทใครที่สนใจสามารถมาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.marakutibike.th หรือที่ร้านตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการทั่วประเทศถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วเจอกันคลิปหน้าไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย